อนี่จำอนี่จำไปดูเรื่องของน้องหมากันบ้างนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสะเทือนใจถ้าพูดถึงไซบีเรียนแล้วเนี่ยคนที่เป็นทาสหมาจะรู้เลยนะหมามันน่ารักเนาะครับเออบ้องฮะใช่พลังเยอะแล้วนิสัยดีน่ารักเชื่องอะไรแบบนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเนี่ยมีคนที่เขาเอาคลิปนี้มาให้ดูกันนะคะว่าเจ้าของบอกว่าต้องลงโทษเลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไม่เชื่องลงโทษด้วยวิธีการแบบไหนไปดูค่ะสอนไม่จำมีจังได้ยินไหมเสียงเตะดังป้าบเข้าหัวเลยใช่ไหมคะใช่สอนไม่จำสอนไม่จำเตะเข้าไปที่เบ้าหน้าโดนไปบริเวณหัวค่ะหมาคลางออกมาเลยนะโอ้มันซุดเลยอ่ะใช่หมามันนั่งขดอยู่มุมตู้เก็บของอ่ะมันก็หงอยอยู่แล้วไม่ได้จะสู้เลยอ่ะเตะจนหมอบอ่ะเนี่ยคลิปนี้ค่ะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาเอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่าซื้อหมามาให้เลี้ยง2ปีไม่ช่วยเลี้ยงเท่าไม่เท่าไหร่หมาทำอะไรไม่ถูกใจก็ตีหมาเตะหมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะย้ายเถอะเออย้ายหมาแล้วเปล่าย้ายคนออกไปเนี่ยมันมีที่มามากกว่านั้นยังไงเออคือเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะปล่อยอยู่บ้านกับหมา2คนได้ไม่นานหมาคงช้ำในตายแม่อยู่บ้านนะแต่ช่วยอะไรไม่ได้โดนแม่ด่าเสร็จปุ๊บก็ลงมาทำลายข้าวของคนในโลกออนไลน์ก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะบอกผู้ชายในคลิปคนนี้ทำไมจิตใจโหดร้ายอ่ะแล้วบางคนก็บอกสงสารหมาที่มาโดนเจ้าของกระทำแบบนี้หลายคนเรียกร้องเหมือนที่แชร์บอกหาบ้านใหม่ให้เถอะเออถ้าเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ได้จริงๆไม่หาบ้านใหม่ให้คนอะย้ายคนออกไปย้ายคนออกไปเพราะนี่หมาแม่จริงๆนะเกิดจากความไม่เข้าใจหมาไม่รู้จักลักษณะนิสัยของมันอะเลี้ยงไม่เป็นเอางี้ดีกว่ามีอะไรก็ลงหมาแบบนี้มันก็ไม่ใช่ด้วยเหมือนกันนะคะล่าสุดหนุ่มเจ้าของโพสต์อัดคลิปใหม่แล้วค่ะอ่ะไปดูคลิปใหม่เป็นภาพนี้ค่ะนี่ตัวเดียวกับที่ถูกทำร้ายเมื่อกี้นี่นะที่หมอบหงอยๆอยู่อ่ะคือมันดูร่าเริงปกติของมันแล้วนะคะกินอาหารได้แล้วก็เดินออกข้างนอกอะค่ะไปเดินเล่นกับเจ้าของอะค่ะเจ้าของที่คนละคนนะที่พาไปแล้วเขาก็อัปเดตเขาบอกว่าหมาตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะกลับมาอยู่บ้านแล้วคนทำไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ย้ายคนถูกต้องเออแล้วคนในคลิปเขาก็อยากรู้นะว่าเอ้ยแล้วตอนเนี้ยไอ้คนนั้นน่ะที่มาเตะหมาไปอยู่ที่ไหนแล้วแล้วหมาปลอดภัยจริงหรือเปล่าหลายคนเขายังกลัวอยู่อะค่ะแล้วทีมข่าวของเราพยายามจะสอบถามไปที่คนโพสต์นะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ไซบีเรียนเขาน่ารักนะใช่เข้าสังคมเก่งเป็นมิตรแสนรู้ตื่นตัวแล้วก็อ่อนโยนคือเห็นตัวใหญ่ๆบางคนไม่รู้จักเขาจะกลัวใช่ไหมหน้าเขาดุบรรพบุรุษเขาเป็นหมาป่าเออแล้วเวลาเขาเจอคนเขาจะขึ้นมาแบบถมตัวอย่างกับตัวเองเป็นชิสุอ่ะคิดว่าเป็นหมาตัวเล็กอะไรเงี้ยเออแรงเขาเยอะนะคะแต่เขาน่ารักมากอ่ะที่ไม่เคยกัดคนเลยเลี้ยงไว้ก็เป็นมิตรกับโจรอ่ะเออจริงเพื่อนกันช่วยโจรขนของด้วยเรียบร้อยระดับนั้นเลยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม